สวัสดีครับป้ายเนาะครับเนาะแบบใดดีครับเนาะก็มี3อันให้เลือกครับเนาะ3อัน3แบบครับส่วนนี้ก็จะดีอีกแบบครับเนาะจะเป็นตะกร้านะครับเนาะนี่ครับสามารถก่อได้นะครับเนาะก่อแล้วก็สามารถเขียนได้ครับเขียนจะเขียนด้านหน้าหรือเขียนด้านหลังก็ได้นะครับเนาะมันจะมี2ด้านครับมันจะง่ายไปอีกแบบนะครับเนาะสำหรับเป็นถาดพอช่ำครับเนาะก็สามารถคล้องไปเลยครับเนาะคล้องต้นที่เฮาเพาะได้นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็สามารถเขียนชื่อวันที่แล้วก็วันเดือนครับเนาะที่เพาะไว้ครับเนาะก็ได้ครับมันก็มี2ด่านครับถามว่ามันใหญ่บ่ปานก็ถือว่าใหญ่สุพอสมควรครับเนาะแล้วแต่ผู้มักเนาะครับเนาะส่วนเสร็จป้ายแบบนี้ครับเนาะก็เขียนได้ทั้ง2ด่านครับเป็นด้านหน้าด้านหลังครับเนาะด้านหน้านี่จะเขียนเป็นชื่อชื่อพันธุ์ครับเนาะมะเขือเทศจังซี่ครับเนาะจะเขียนเป็นชื่อสายพันธุ์ครับเนาะไปแล้วก็ส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นวันเดือนปีที่ยอดที่เพาะที่ปลูกครับเนาะก็สามารถเสียบจังซี่ได้ครับนี่ครับเสียบแบบนี้ก็ได้เลยครับเนาะอีกแบบนึงครับเนาะแบบแหลมนี่ครับสามารถเอาลวดนะครับเนาะเอาลวดนี่หรือเชือกนะครับเนาะสอดเข้าไปแล้วก็แขวนน้ํานี่ครับน้ําต้นที่เฮาเพาะหรือต้นที่เฮาช่ํานี่ได้กันครับแต่ถ้าจะเสียบเลยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าได้ออกแบบมาเป็นแหลมๆแล้วนะครับเนาะนี่ครับเสียบจังซี่ก็ได้ครับแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็วันที่นะครับเนาะแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆที่เฮาช่ําหรือที่เฮาปลูกที่เฮาเพาะนะครับเนาะแล้วก็วันที่ครับครับมันก็ดีไปอีกแบบครับเนาะให้เลือกหลายอย่างแต่ก็อยู่น้ําเงินน้ําครับเนาะว่าตอนไปซื้อนี่จะเงินเอาพ่อบ่ถ้าเงินเอาพ่อเฮาก็เอาแบบดีเลยครับเนาะบ่แม่นว่าแบบใหญ่แล้วมันจะดีครับเนาะนี่ครับคือจังตัวนี้ครับตัวน้อยนี่ก็จอฮู้ครับเนาะบ่ได้จอครับมันมากับกับของบริษัทของเขาเองเลยครับเนาะเกาลวดนะครับแขนแล้วก็ใส่ตะกร้านี่ก็ได้ครับหรือปลูกลงตะกร้าเข่งแล้วก็เสียบลงในดินเลยก็ได้ครับเนาะนี่ครับมันสามารถเฮ็ดได้หลายอย่างครับเนาะส่วนตัวนี้นะครับเนาะถึงมันบ่แหลมนะครับเนาะก็สามารถเสียบลงจอกถาดได้ที่มีลักษณะแบบใหญ่ๆนะครับเนาะบ่แม่นน้อยๆแบบนี้นะครับเนาะแต่ส่วนน้อยๆแบบนี้ก็สามารถเสียบได้ครับเพราะว่าขาฐานเสียบเพิ่นบ่ใหญ่นะครับเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับมันก็เสียบได้นะครับเนาะนี่ครับส่วนตัวนี้นะครับเนาะจะเป็นใหญ่จังน้อยนะครับเนาะเพราะว่านี่ครับถ้าเสียบลงมันก็เต็มเนาะครับก็ถามว่ามันเสียบได้บ่ครับเนาะก็ได้ครับนี่ครับจะเขียนวันเดือนปีนะครับเนาะที่ยอดเม็ดหรือวันที่ช้ำเม็ดเนาะแล้วก็ซื้อสายพันธุ์ต่างๆครับดีทั้ง2อย่าง3อย่างครับเนาะแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะย่านคนมาดึงหนีหรือดึงโยนถิ่มจังซี่นะครับเนาะก็เอาแบบมีแต่ขอกองสิก็ได้ครับนี่ครับตกขอนี่ครับใส่คล้องหูตะกร้าได้เนาะเนาะนี่ครับก็หลากหลายครับนี่ครับคล้องได้เขียนได้ครับทั้งด้านหน้าด้านหลังครับส่วนต้นที่เฮาปลูกเฮาเพาะเฮาช่ําไว้นะครับเนาะมันใหญ่ขึ้นมาแล้วเฮาก็สามารถคล้องไปน้ําต้นจังซี่เลยก็ได้ครับนี่ครับง่ายสบายครับเนาะแล้วแต่ผู้มักครับแล้วแต่ทุนในกระเป๋าเนาะว่าเฮาจะเลือกเอาแบบใดครับเนาะจะเลือกเอาแบบปานกลางบ่ครับจะเลือกเอาแบบน้อยบ่ครับก็แล้วแต่ครับเนาะส่วนสีนี่ก็สีได้ก็ได้ครับเพราะว่าเฮาจะเอาเป็นสีเขียวสีน้ําเงินสีขาวสีดําก็แล้วแต่ครับเนาะแล้วแต่ปากกาที่เฮาจะเอามาเขียนครับว่าเป็นสีใดแต่ถ้าเลือกสีขาวแบบนี้ก็จะดีแน่ครับเนาะเพราะว่าปากกามาเลือกมาเขียนครับก็จะเป็นสีน้ําเงินครับเนาะสีน้ําเงินสีฟ้าสีดําสีม่วงสีน้ําเนาะก็แล้วแต่ครับมันจะเลือกได้หลายสีนี่ครับเลือกสีขาวๆไว้เนาะเนาะสีสะดุดตาจังหน่อยแบบนี้เนาะเนาะมันจะหาสีมาเขียนได้หลายหลายสีเนาะเนาะอย่างเช่นสีแดงสิครับก็มาเขียนได้เนาะเนาะนี่ครับก็แล้วแต่ผู้มักเนาะครับเนาะกลับไปลองเลือกเบิ่งครับเขาจะใช้แบบใดเนาะเนาะในการเขียนป้ายเขียนวันเดือนปีของวันที่ที่เพาะหรือวันที่ช้ำหรือต้นไม้ที่เราช้ำเราเพาะนะครับเนาะนี่ครับครับทุกท่านนี่ผมยังหลายฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโปรแลนด์พาเลาะนี้ด้วยครับขอบคุณครับ